อันนี้เป็นซีรีส์ที่เกี่ยวข้องกับจังกุดแบบพิเศษเลยถึงจะพูดตอนนี้น้องเปิ้ลจะต้องพูดกับผมเรื่องเกี่ยวกับจังฟูดชนิดพิเศษก็คือน้ำอัดลมครับค่ะจัดว่าเป็นจังฟูดเหรอคะใช่ครับกลุ่มหนึ่งของจังฟูดแต่เป็นจังฟูดที่เป็นปัญหาของชาติไทยชาติอื่นอาจจะไม่เกี่ยวข้องเท่าไหร่นะบางชาตินะครับแต่ว่าชาติไทยนี่น้ำอัดลมถือว่าเป็นปัญหาของชาติเลยครับเป็นปัญหาที่ต้องรณรงค์กันมากมายองค์กรหลายองค์กรเช่นสสสเขาจะรณรงค์เรื่องเกี่ยวสุขภาพให้คนไทยนะครับเขาก็เน้นหัวข้อจิ้มหัวเลยว่าน้ำอัดลมตัวนึงค่ะเพราะว่ามันไปรบกวนถึงเด็กเลยครับน้ำอัดลมขายดีมากๆนะครับน้องเปิ้ลน้องเต่าที่ลาหน้าโรงเรียนนะจะบอกสักก่อนโหลูกชิ้นทอดน้ำอัดลม ของทอดของดองสารพัดเลยฮะอาจารย์ครับแต่เราจะลงได้เพียงแค่ภายในโรงเรียนเท่านั้นเองออกมานอกรั้วโรงเรียนแล้วเราช่วยเขาไม่ได้เท่าไหร่พวกรณรงค์เกี่ยวกับสุขภาพนะครับเพราะว่าประชาชนคนที่ขายเป็นพ่อค้าแม่ค้าเป็นคนไทยเขาเอารถมาเข็นรถไปขายที่หน้าโรงเรียนนะแล้วก็ควบคุมไม่ได้ควบคุมได้แค่บางทีแค่ระยะสัก50เมตรจากหน้าโรงเรียนเด็กก็ไปซื้อเลยระยะไปก็ไปตั้งขายกันนอกระยะที่ห่างจากโรงเรียนไปเห็นไหมครับว่าเป็นปัญหามากตั้งแต่เด็กเลยนะค่ะคนสู่วัยรุ่นมันก็มีปัญหาอะไรไหมเกิดกับน้ำอัดลมนะครับถ้าเข้าสู่วัยรุ่นช่วงนั้นยังไม่ค่อยดื่มเท่าไหร่นะคะอาจารย์หมอครับค่ะแต่ว่ามันมีอาหารหลายอย่างที่กินกันในห้างกินแล้วต้องต่อด้วยน้ำอัดลมใช่มาเป็นเซ็ตจับเซ็ตมาคู่กันขายแบบเป็นแพ็คมานะครับค่ะตลาดเพื่อจะสวมรอยขายน้ำอัดลมด้วยนะเช่นพวกอาหารจ้างพูดที่พูดเมื่อวานนี้แล้วล่ะมีหลายอันเลยที่ประกอบมาหนึ่งแก้วของน้ำอัดลมด้วยคนที่กินก็ต้องกินน้ำอัดลมเป็นอัตโนมัติเพราะของนาเป็นแพ็คซื้อได้มาแล้วไม่กินก็เสียดายเนาะที่จะก็ติดแต่ก็คิดถึงบ่อยๆเข้าร้านอาหารแบบนี้ทีไรก็ต้องสั่งแบบแพ็คแบบเนี้ยกินแล้วมันชื่นใจพวกคนไม่ทั้งพวกเล่นกีฬาซึ่งหวังดีต่อสุขภาพตัวเองนะเวลาเหนื่อยก็แอบซดน้ำอัดลมกันนะมันชื่นใจมันสู้ซ่าดีเพราะมันก็ทำให้มันมีความสู้สู้ซ่าซ่านะครับค่ะเลยสบายเห็นไหมครับว่าทุกอย่างล้อมรวมอยู่ในน้ำอัดลมคำเดียวนะครับท่านฟังครับน้ำอัดลมเนี่ยมีอายุการใช้การนะในโลกเนี่ยครับมากกว่า200ปีนะท่านฟังมีการจดบันทึกไว้ชัดเจนในประเทศที่มีการใช้อักษรจดด้วยต่างนะครับเขาพูดถึงเรื่องน้ำอัดลมแบบเนี้ยมาก่อนแล้วเมื่อ200ปีที่แล้วค้นคว้ายอดกลับไปนะครับค่ะน้ำอัดลมมี2ประเภทครับประเภทที่เป็นของที่มันอัดลมเฉยๆนะซึ่งพวกนี้ครับเรียกว่าพวกกลุ่มโซดาค่ะพิธีกรรมการทำอากาศก็คือพ่นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แก๊สนี้เป็นก๊าซที่เราหายใจออกนะครับเป็นก๊าซเสียที่ร่างกายไม่เอาแต่มนุษย์กับเอามารวมกันแล้วเพิ่มเพรสเชอร์ดันเข้าไปในน้ำครับเรียกว่าน้ำโซดามันจะพอเปิดจุกขวดปั๊บมันจะโป๊ะแล้วก็สูดพวกอากาศแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ดันเอาไว้มันก็จะระเหยออกมาเวลาเราดื่มเข้าไปก็จะรู้สึกซู่ซ่าในปากค่ะอันนี้เป็นลักษณะที่เป็นน้ำโซดาเป็นน้ำอัดลมเฉยๆกลุ่มสองคือกลุ่มที่อัดลมแล้วไปปรุงแต่งต่อด้วยครับเช่นปรุงแต่งด้วยสีเป็นสีแดงสีส้มเป็นน้ำส้มต่างๆพวกนี้ครับปรุงแต่งด้วยกลิ่นด้วยสีด้วยรสชาตินะครับให้เป็นถูกปากถูกคอซึ่งเดิมทีเขามีพื้นฐานคือเป็นซ่าอยู่แล้วนะพอปรุงแต่งเข้าไปแล้วกลายเป็นน้ำอัดลมที่ขายดีมากขึ้นอีกด้วยโอ้ซึ่งพวกนี้ครับมีทั้งที่เป็นสีสวยๆนะครับหรือเป็นแบบที่เป็นสีดำดำที่เรียกว่าน้ำอัดลมน้ำดำท่านฟังคงเห็นภาพนะครับน้ำดำในนี้มีอาการพิเศษคือเพิ่มคาเฟอีนเข้าไปด้วยนะครับอีกอันนึงคือน้ำอัดลมสีใสๆปรุงแต่งด้วยสีใสด้วยสู้ซ่าด้วยค่ะเป็นพวกน้ำพวกน้ำลายลายในแทนนะครับพวกสีใสๆนะครับมีหลายยี่ห้อเลยที่ขายอยู่ในปัจจุบันนี้สรุปคือน้ำอัดลมมีหลากหลายมากแตกลูกแตกหลานช่วง200ปีที่ผ่านมามีการพัฒนาตัวเองเยอะแยะเลยเพื่อบุกเข้าสู่ตลาดเพื่อคันการตลาดและบุกเข้าสู่เซกเมนต์ต่างๆคนกินมากมายจนครบถ้วนตั้งแต่เด็กไล่ขึ้นมาเลยแล้วครับบางทีคนอายุมากๆบางคนก็เอาเหมือนกันนะค่ะแล้วก็ตั้งเวลามีปัญหาที่เราลดลงเรื่องของน้ำตาลเรื่องอะไรนะครับกลุ่มน้ำอัดลมกับกลุ่มที่เคลื่อนไหวเร็วที่สุดเลยครับมีการเปลี่ยนไปใช้น้ำตาลเทียมสมัยนู้นนะครับ
พอรณรงค์เรื่องน้ำตาลทำให้คนอ้วนเขาก็เปลี่ยนไปใช้น้ำตาลเทียมพวกแอสปาร์แตมนะครับอย่างนั้นพอเรารณรงค์แอสปาร์แตมถ้ามีปัญหากับสุขภาพตับเป็นปัญหามากมายกับตับอะไรพวกนี้ก็เปลี่ยนไปเป็นปัจจุบันใช้ย่าหวานแทนค่ะประสบไปนั้นคนก็นึกโอ้ย่าหวานเป็นสมุนไพรไม่มีปัญหาหรอกแต่เดี๋ยวก่อนนะครับท่านฟังพอไปกินเยอะๆเข้าไปผสมน้ำมันลมเยอะคนกินเยอะกินได้สะดวกสดก็เรียบแล้วนะครับก็เลยมีปัญหากับร่างกายจนได้นะผลเสียตามมาเยอะแยะเลยใดๆก็ตามแต่ที่กินแยะเกินไปไม่ใช่เรื่องดีกับร่างกายเท่านั้นแหละครับร่างกายขจัดทิ้งออกไปไม่ได้ตกค้างในร่างกายมากมายนะครับยาหวานเองก็เถอะนะปัจจุบันนี้ก็เป็นปัญหาที่พวกระบบแพทย์ปวดหัวอยู่นะครับเพราะว่าพอมันอ้างว่าเป็นพืชก็อ้างว่าเป็นสมุนไพรทีเดียวแหละครับมาเลยครับคำว่าสมุนไพรเนี่ยทำให้คนเนี่ยเชื่อถือนะแล้วคิดว่าไม่มีปัญหาที่ไหนได้ครับปัญหาเยอะเลยเพราะกินแบบสบายใจว่าเป็นสมุนไพรจะล่าใจจะล่าใจนี่คือตัวสำคัญเลยครับทำให้เรากินแบบเยอะไม่ยัดไม่บรรยะบรรยังสุดท้ายตามมาด้วยอ้วนเป็นโรคต่างๆครบ NCD 16โรคทีเดียวนะครับค่ะพูดถึงย่าหวานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์หมอบอกว่ามันมีความหวานมากกว่าน้ำตาลทั่วไปถึงกี่เท่านะคะ300เท่าครับ300เท่ามันใช้น้อยมันถึงต้นทุนมันต่ำผลิตสารพันธุ์ดีนะครับแต่ว่าเรารณรงค์ต่อต้านก็ขันไปใช้ย่าหวานซึ่งเป็นตัวที่มีความหวานมากธรรมดาเพิ่มขึ้นอีกนะครับย่าหวานนี่600เท่านะครับคือถึงแม้มันจะไม่ไปเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดแต่ว่ามันจะทำให้เรากลายเป็นคนติดหวานใช่ไหมคะอาจารย์หมอติดหวานด้วยอัตโนมัติเลยและแถมไปชะล่าใจต่างหากด้วยนะกินอย่างอื่นโดยไม่ประจำบางอย่างเพราะว่าเราคิดว่าเราไม่ได้กินหวานนี่นะค่ะโอ้ยมีสแปร์เหลือเนี่ยในร่างกายชดเชยได้เลยอัดเต็มที่ครับคราวนี้พวกอาหารอื่นๆที่ให้น้ำตาลมันก็มีอยู่เช่นพวกแป้งพวกเส้นต่างๆหรือทั้งน้ำตาลที่เป็นแบบหวานๆแปรมลิ้นก็ตามนะครับพอรวมๆกันแล้วเนี่ยครับสุดสรุปร่างกายก็ได้ของหวานมากเกินไปจนได้นะค่ะแล้วก็สุดท้ายกำขันเข้าสู่โลก NCD จนได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นแบบกินอย่างน้ำตาลจริงๆหรือน้ำตาลปลอมๆน้ำตาลเทียมๆหรือกระทั่งยาหวานเองท่านฟังครับด้วยใจมนุษย์มีการคิดปรับตัดแต่งได้แล้วก็คุ้นเคยได้แล้วก็ชดเชยได้ก็ชันล่าใจได้ด้วยเนี่ยแต่มนุษย์มีหลายรูปแบบแบบนี้เองครับทำให้เราจะหลงเข้าสู่วงจรนี้จนได้อีกเหมือนกันค่ะครับว่าท่านบรมนั้นเป็นปัญหากับเรามากเลยเกริ่นกล่าวมาระยะหนึ่งแล้วแต่อ้างได้ยาวยืดเลยไล่ตั้งแต่เด็กขึ้นมานะครับถามว่าท่านบรมมีส่วนประกอบอะไรเหรอทำไมพวกคุณมาบอกว่ามันไม่ดีล่ะส่วนประกอบสำคัญท่านบรมนะครับมี4ชนิดครับเป็นหลักอันแรกก็คือมันทำให้เกิดกรดเยอะในร่างกายในน้ำอัดลมนั้นพอเขาใช้วิธีการไปพ่นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปในน้ำเฉยๆนี่นะครับอัดเข้าไปให้มีความดันสูงเพื่อเอาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่มันสู้ๆซ่าๆเนี่ยครับไปแทรกไปในโมเลกุลของน้ำแล้วเวลาเรากินเราจะสู้ซ่าในปากก็จริงแต่ว่าในน้ำชนิดนี้ครับน้ำอัดลมเนี่ยครับจะเปลี่ยนตัวเองมาเป็นกรดครับเรียกกรดคาร์บอนิกนะครับเป็นกฎที่ร่างกายกลัวนะไม่ชอบนะที่ได้ขจัดทิ้งทางลมหายใจไงครับว่าหายใจออกต้องเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เมื่อมันอยู่ในน้ำมันละลายแล้วเป็นกรดคาร์บอนิกมีผลเสียต่อสุขภาพหลายอย่างเช่นระบบย่อยอาหารนะครับระบบของกระดูกกระเดี่ยวระบบครอบฟันคุณจะสึกหรอบางลงแล้วก็ฟันผุง่ายๆหรือทั้งอื่นๆอีกหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับความแข็งแรงของร่างกายระบบการเคลื่อนไหวร่างกายทั้งหมดนะครับค่ะก็จะกดคาร์บอนไดออกไซด์แล้วเนี่ยจะผสมสารบางอย่างที่ทำให้เกิดกรดฟอสฟอริกนะครับฟอสฟอริกกดตัวที่สองนะครับท่านผู้ฟังตัวแรกคือกดคาร์บอนิกนะครับตัวสองนี่เกิดขึ้นแน่นอนในน้ำอัดลมครับกระบวนการผลิตนั้นทำให้เกิดกดฟอสฟอริกขึ้นได้อันนี้มีผลหนักเลยกับกระดูกความเข้มข้นกระดูกครับกินบ่อยๆทำให้เป็นกระดูกบางกระดูกพรุนนะครับรวมทั้งเครือฟันเช่นเดียวกันกดทั้งสองตัวนี้มีผลต่อกระดูกกระเดี่ยวทั่วร่างกายผลตามมาคือกินกันไปกินกันมาพออายุมากขึ้นกระดูกพรุนกระดูกบางมาทีเดียวนะครับฟันผุทั้งปากนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ว่ามันเกิดผลเสียโดยที่สะสมโดยเฉพาะยิ่งในเด็กไทยที่ดื่มน้ำอัดลมตั้งแต่แรกๆเด็กพวกโรงพยาบาลนี้ตรวจฟันดูจากทันตสาธารณสุขของโรงเรียนที่ตรวจกันทั่วประเทศเพราะว่าฟันผุคนละ4 รูเป็นอย่างน้อยนะ
ตีรูฟันผุแล้วก็ต้องตามต้องตามนึกดูสิว่าแล้วทั้งประเทศมันจะมีความฟันผุอีกกี่รูคูณกันนะค่ะเด็ก7ล้านคนนะครับเด็กในประเทศไทยคูณ4เข้าไปค่าเฉลี่ยเท่าไหร่เด็กถ้าใครจะตามอุดฟันให้ได้หน้าขนาดนี้สุดท้ายตามมาคือเป็นวัยรุ่นที่ฟันไม่ค่อยดีฟันเสียหายนะครับมีกลิ่นปากมีสุขภาพช่องปากที่ไม่ดีตามไปด้วยแค่พูดเรื่องฟันเกิดจากการกินน้ำอัดลมจากนั้นที่มันมีกรดคาร์บอนิกตัวแรกตัวที่สองคือกรดฟอสฟอริกเนี่ยครับเป็นลักษณะประจำของน้ำอัดลมเขาเลยจากการใช้การปรุงแต่งการผลิตตัวที่สองก็คือกรดฟอสฟอริกเนี่ยครับแล้วตัวที่สามก็คือน้ำตาลเราพูดนำไปบ้างแล้วก็น้ำตาลนี่โอ้เป็นปัญหาเยอะแยะไปหมดเลยยืดเยอะมากเพราะมีเรื่องของการค้าการได้กำไรขาดทุนพ่อค้าก็พยายามต่อต้านพยายามรณรงค์ต่อต้านสู้กับพวกรณรงค์สุขภาพมันจึงมีตัวที่ขัดขานกันและกันอยู่นะครับเพราะก็จะขายให้ได้แบบนั้นพยายามไปหาน้ำตาลเทียมอะไรต่างมาพยายามเอาวัดย่าหวานมาใส่แทนสุดท้ายก็ติดหวานเหมือนกันทั้งนั้นนะครับไอ้ที่ตีหลอดเหมือนกันนะครับเรื่องหวานนี่เป็นตัวที่ประกอบสำคัญมากเป็นส่วนประกอบ1/4ถ้าตัวสุดท้ายก็คือสารปรุงแต่งที่เราพูดนำไปแล้วครับสีแดงๆลบส้มๆบ้างยากันบูดไม่ให้เสียบ้างอะไรนี่เราใส่เท่านั้นแหละครับไม่งั้นมันจะเสียน้ำอัดลมเนี่ยครับถ้าไม่มีการใส่ไว้มันจะเสียหายได้เห็นไหมครับว่ามี4อย่างประกอบกันและเดี๋ยวก่อนนะครับมีอย่างพิเศษอย่างที่5ด้วยในกลุ่มที่เป็นเรียกว่าน้ำอัดลมน้ำดำค่ะแต่ก็เอ่ยชื่อเขาแล้วนะครับมีหลายยี่ห้อเลยขายในเมืองไทยก็เพียบเลยพวกน้ำดำที่มันดำเพราะมันใส่สารที่เป็นสารคาเฟอีนครับคาเฟอีนคือสารกาแฟนะสารกาแฟเลยนะครับคือความเข้มข้นที่ใส่ในน้ำอัดลมที่ขายในเมืองไทยเนี่ยใส่ขนาดครึ่งหนึ่งของกาแฟที่เราชงกินเองเช้าก็มาชงกาแฟกิน1ถ้วยความเข้มข้นคือ1ถ้วยมี60มิลลิกรัมของคาเฟอีนถ้าคุณไปดื่มน้ำอัดลมถ้วยเท่าๆกันขนาดแก้วเท่าๆกันคุณจะได้คาเฟอีนครึ่งหนึ่งก็คือมีคาเฟอีน30มิลลิกรัมนะครับกินกาแฟได้60กินน้ำอัดลมน้ำดำได้30ถ้ากินกาแฟครึ่งหนึ่งของแก้วแล้วครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องชงกาแฟกินก็ได้นะถ้ากินน้ำอัดลมเนี่ยถ้าได้กาแฟก็ได้ครับคาเฟ่ครึ่งหนึ่งของแก้วถ้วยกาแฟเลยทีเดียวถ้ากินเยอะเกินไปเนี่ยมีผลทำให้กระดูกกินแล้วนะครับกระดูกพุนอย่างยิ่งเลยเพราะว่ามันจะขับให้คาลเซียมนั้นไหลออกจากกระดูกที่เรามีอยู่แล้วในปัจจุบันคาลเซียมในกระดูกเราที่มีอยู่ก็ไม่เคยเยอะเท่าไหร่หรอกเนี่ยกับถูกขับให้มันไหลออกไปแล้วไปสู่กระแสเลือดไม่ควรอยู่ในกระดูกต่อไปแล้วคุณกาแฟบอกมาเลยออกนอกกระดูกมาก็เหลือเลือดพอถึงเลือดปั๊บไตก็ต้องขับทิ้งเพราะมันเยอะเกินไปไม่ได้ครับหัวใจหยุดเต้นนะครับเป็นผลเสียต่อร่างกายเขาจะจัดสมดุลขับแคลเซียมออกทิ้งความจริงแล้วร่างกายไม่ต้องการขับแคลเซียมทิ้งหรอกครับถ้าไม่มีปริมาณเกินแต่มันดันไหลออกจากกระดูกมารวมกันอย่างในเลือดถึงยอมไม่ได้ไปบอกไตบอกมีแคลเซียมเยอะแล้วนะไม่ได้เดี๋ยวหัวใจหยุดเต้นนะไตก็เลยบอกงั้นเดี๋ยวเขาจัดทิ้งไปแต่การไปเอาออกทิ้งด้วยความเสียดายไตเสียดายนักหนาบอกด้วยตามด้วยความอาลัยอาวรณ์นะครับของดีๆเราดันไปกรองทิ้งซะแล้วแต่มันจำเป็นเพื่อรักษาชีวิตรักษาหัวใจให้เต้นตับต่อไปให้ได้นี่คือประเด็นสำคัญของแคลเซียมนะครับค่ะนะครับว่าน้ำอัดลมบรรยายกันแล้ว บรรยายด้วยความยุติธรรมนะครับผมโดยอาชีพจะต้องพูดสิ่งที่เป็นความจริงและยุติธรรมให้ครับไม่ไปใส่ร้ายเขาไม่มีอะไรดีเลยครับเดี๋ยวก็ตายอีกต่างหากด้วยมีแต่สู้ซ่าปากกระดึงชื่นใจเวลาเหนื่อยๆโหยๆมาก็ดูสดชื่นได้ทั่วเดี๋ยวดาวเพราะมันมีรสชาติต่างๆนะครับแถมบวกกาแฟบวกกรดเข้าไปกรดคาร์บอนิกกับกรดฟอสฟอริกสองตัวทีเดียวนะถึงกดดื้อๆเลยคนอะไรจะไปกินกรดเข้าไปได้ต้องจากไปแอบดื่มน้ำปัดลมนะครับที่เรียกคนดื่มกรดเข้าไปในอาหารทุกอย่างเราไม่ใส่ให้เป็นกรดหรอกครับนอกจากกดมะนาวนั่นเองมีอันเดียวก็คือที่เราบีบมะนาวให้เปรี้ยวๆเพราะฉะนั้นเราไม่มีอาหารที่เป็นกรดปรุงเลยมาอาหารไทยเลยนะครับแต่มีกรดจากน้ำปัดลม2ตัวเลยครับดื่มแก้วเดียวได้2ตัวทันทีกรดคาร์บอนิกและกรดฟอสฟอริกอาจารย์หมอบอกว่าตอนนี้มีทั้งคาเฟอีนแล้วก็กรดฟอสฟอริกที่ขับแคลเซียมออกจากกระดูกแล้วก็ฟันใช่ไหมคะถ้าเกิดว่ามีคำถามว่าถ้าไม่ใช่กลุ่มน้ำดำล่ะคะแต่ว่ามันไม่ได้มีแค่น้ำดำมันมีน้ำแดงน้ำเขียวน้ำส้ม
น้ำใสแบบนี้มีคาเฟอีนไหมคะอาจารย์หมอไม่มีคาเฟอีนครับถ้ากลุ่มไม่มีน้ำดำนี่จะไม่มีคาเฟอีนคือตัวที่5ตัวนี้ไม่มีแต่มี4ตัวแรกก็คือมีกรด2ตัวกรดคาร์บอนิกกรดฟอสฟอริกครบมีน้ำตาลครบมีสารปรุงแต่งสีแดงสีเขียวตามที่ตัวปรารถนาครบแต่ขาดตัวเดียวคือคาเฟอีนสีดำคือสีของคาเฟอีนแต่คุณผู้ฟังอย่าชะล่าใจเพื่อที่น้ำดำมาตั้งแต่เข้าผ้าเลยนะท่านฟังค่ะแต่ผมมีตัวหนึ่งนะครับค่ะเออบางคนบอกอ้าวไม่ซื้อน้ำดำก็ซื้อน้ำอย่างอื่นก็ได้แต่คุณก็จะได้4ตัวข้างบนก็น้ำตาลน้ำตาลเหมือนกันแหละน้ำตาลเหมือนกันมีกรดฟอสฟอริกกับกรดคาร์บอนิกเหมือนกันนะคะอาจารย์หมอมาตรฐานปรุงแต่งครบเลยค่ะคือมันมีมาตรฐานพื้นฐานมันคือ4ตัวคือส่วนประกอบสำคัญนะครับค่ะจะไม่ดำแต่ถ้าจะดำด้วยคุณต้องได้คาเฟอีนอีกตัวหนึ่งคาเฟอีนใส่กระป๋าวุ้นเข้าไปด้วยนะครับค่ะเดี๋ยวนี้จะบอกอาจารย์หมอว่ามันไม่ได้มีแค่น้ำอัดลมที่ทำอัดโซดานะแต่ว่าน้ำเปล่าธรรมดาก็อัดโซดาเหมือนกันใช่ไหมคะใช่พวกน้ำเปล่าที่กินแล้วสดชื่นที่แบบเห็นไหมลูกกินกันเยอะเลยขายกระป๋องด้วยนะจะบอกซะก่อนค่ะหรือว่าจะเป็นน้ำพวกผลไม้ที่อัดโซดาเข้าไปอะไรอย่างนี้ก็มีพวกน้ำโซดาที่กลับมาดังปัจจุบันนี้ก็เพราะว่าเรารณรงค์เรื่องน้ำอัดลมที่เป็นน้ำสีกับน้ำดำเพราะมันเจอเยอะเขาก็หลบไปขายแต่คำน้ำหน้าที่ไม่มีสีแล้วก็ไม่มีน้ำดำนะครับก็คือน้ำโซดาขายใส่กระป๋องเลยครับปัจจุบันอัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แก๊สเสียนะครับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยร่างกายไม่เอานะครับจะหายใจทิ้งเข้าไปนะอัดไปในน้ำแล้วกินเข้าไปอีกแม่จะวนเวียนอะไรกันจะปานนี้นะครับ